สวัสดีครับคุณฟังครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ T-Talk นะครับกับผมธีรพัฒน์วัฒนลมนนะครับเราก็มาฟังกันสดๆทางคลื่น FM 100นะครับก็ฟังได้ทั้งทางระบบออนแอร์นะครับหมุนมาที่คลื่น FM 100ถ้าอยู่ในเชียงใหม่ลำปางลำพูนอย่างเงี้ยได้เลยนะครับหรือถ้าอยู่ที่อื่นก็ต้องเข้าระบบออนไลน์เราล่ะ www.fm100cmu.com นะครับหรือฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน FM ไปดาวน์โหลดนะฮะ FM 100 CMU ตอนนี้มีให้ใช้ในระบบของ Android นะครับหรือมาฟังย้อนหลังก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com เลือกไปที่รายการ T-Talk นะครับค้นหาตอนได้ตอนนี้จะมีบอกด้วยนะครับตอนนี้คุยเรื่องอะไรอย่างวันเนี้ยเราจะมาคุยกันถึงเรียกว่าเป็นแหมจะใช้คำพูดว่าไงดีครับเรื่องของทีวีดิจิทัลวิกฤตทีวีดิจิทัลไทยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เมื่อสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลงหนังสือพิมพ์ทั้งคมชัดลึกแล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะครับเป็นข้อเขียนของคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยในคมชัดลึกเนี่ยนะครับฉบับวันจันทร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเขียนเป็นตอนยาวเลยแล้วก็ไปแบ่งลงในกรุงเทพธุรกิจ2ตอนสั้นๆด้วยกันและหลังจากนั้นวันที่18ตุลาคมก็มีพาดหัวหน้าแรกเลยนะครับของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอกว่าเสนอรัฐเวนคืนคลื่นทีวีหลายคนคงจะงงว่าเวรคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับเหมือนกับเวรคืนที่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันของวันที่18ตุลาคมเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของคุณสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยก็ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปฏิรูปสื่อโดยมีคุณจิรชัยมูลทองร้อยประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.เป็นผู้รับมอบหนังสือแต่ถ้าเราจะมาสรุปภาพรวมนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นกับทีวีดิจิทัลของประเทศไทยซึ่งก็เป็นการเดินตามโรดแมปของกสทช.นะครับหรือคณะกรรมการนะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกสทช.ก็ดำเนินรอยตามโรดแมปครับโรดแมปในปีพ.ศ.2555ถึง2559ในตอนนั้นนี่นะครับในโรดแมปหรือว่าแผนแม่บทเนี่ยนะครับก็จะมองดูถึงทีวีดิจิทัลเนี่ยทั้งหมดภาพรวมเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดภาพรวมเนี่ยจะมีรวมทั้งสิ้น48ช่องโอ้โหอะไรจะมามากขนาดนั้นนะครับถ้าจะดูทางตอนนี้เราจะมีช่องทางใหม่เป็นวิดีโอให้ดูนะครับในส่วนของเพจของ T-Talk หลังจากออนแอร์แล้วเนี่ยนะครับจะมีไฟล์วิดีโอให้ดูเลยตอนที่ผมบันทึกเสียงในวิทยุก็จะบันทึกเป็นวิดีโอไฟล์ไปด้วยแล้วก็จะมีภาพให้ดูอย่างตอนนี้ภาพขึ้นจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพรวมของทีวีดิจิทัล48ช่องสาธารณะเนี่ยมี12ช่องนะครับสาธารณะ12ช่องนี้ก็นำไปใช้แล้ว4นะครับแล้วก็ออกอากาศอยู่ทั้ง4ช่องชุมชน12ช่องทีวีชุมชนเนี่ยยังไม่มีการให้ใบอนุญาตยังไม่มีการออกอากาศนะครับทีวีชุมชนเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเข้ามารับฟังจะทำอย่างไรจะเตรียมความพร้อมอย่างไรแต่ในส่วนนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าหลายประเทศเลิกทำแล้วครับเพราะมันเปลืองนะครับหันไปทำช่องออนไลน์ง่ายกว่านะครับเป็นออนไลน์เนี่ยจะง่ายกว่าไม่ต้องไปเสียค่าบริการตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นชุมชนก็ต้องจ่ายเงินนะครับหลายสิ่งหลายอย่างทุกวันนี้มันเป็น Virtual Studio ไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายใช้ช่องทางออนไลน์ง่ายดีอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทีวีชุมชนจะทำอย่างไรแค่วิทยุชุมชนก็จะ
แย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับยังมาทำทีวีชุมชนอีกนี่ก็โอ้โหจะวิกฤตยิ่งกว่าของธุรกิจวันนี้เราจะมาโฟกัสในส่วนของธุรกิจธุรกิจเนี่ยมีทั้งหมด24ช่องในเบื้องต้นนะครับ24ช่องที่หลังจากการประมูลใบอนุญาตอะไรทั้งหลายทั้งปวงกสทช.โหหิ้วเลยบอกได้เงินเข้ารัฐเยอะแยะทะลุเป้าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แล้วเสร็จในปลายธันวาปี56พอปี57ก็เริ่มดำเนินการใช่ไหมครับมีการแจกคูปองกล่องทีวีดิจิทัลซึ่งบอกได้คำเดียวว่าล้มเหลวบางคนได้คูปองก็ไม่เอาไปแลกนะครับไม่ได้สนใจเพราะว่าดูผ่านทางทีวีดาวเทียมก็ชัดเจนอยู่ละนะครับไม่เห็นจะต้องทำอะไรมากเลยนะครับพอไปมา24ช่องก็เหลือ22ช่องเพราะอีก2ช่องบอกไม่ไหวแล้วไม่หนีใช่ไหมคือไม่มีเงินจ่ายอ่ะเพราะว่าในการประมูลเนี่ยเขาให้ผ่อนจ่ายบางกันเถอะถ้าพูดภาษาธรรมดาเนี่ยให้ผ่อนจ่ายเป็นงวดบางงวดแรกก็ไม่ไหวแล้วปิดไปเลย2ช่องก็เหลือ22ช่องหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณอดิศักดิ์ไล่เรียงมาเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเพราะว่าในยุคนี้ถ้าเราพูดถึงคำว่าเทคโนโลยี disruption digital disruption ที่เข้ามาเนี่ยทำให้ธุรกิจที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยพังภาพเป็นหน้ากลองเลยเรียบเลยอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าธุรกิจวงการไหนมันก็เกิดขึ้นวงการทีวีดิจิทัลก็เกิดขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวนะครับจะสะพรึงกลัวยังไงเนี่ยเราว่ากันไปเดี๋ยวมาว่ากันให้เห็นชัดและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมองดูซิว่าทางแก้ไขที่ทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยบอกว่าต้องรีฟาร์มมิ่งเนี่ยจะเป็นเช่นไรมาดูถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนคุณอดิศักดิ์บอกว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสื่อสารและก็โทรคมนาคม พูดง่ายๆก็คือในเรื่องของเทคโนโลยี disruption นี่แหละนะครับไล่เรียงมาในเหตุการณ์สำคัญ4เหตุการณ์3เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ disruption อีกเหตุการณ์นึงเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลคสช.ไล่เรียงมาเรื่องของเทคโนโลยีก่อนกันแล้วกันนะครับคุณอดิศักดิ์เขียนอย่างชัดเจนนะครับว่าวันที่17ธันวาคมปี2557บริษัท LINE Corporation ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มให้บริการ LINE TV นะ LINE จากที่เราใช้กันเนี่ยนะครับแชทกันไปแชทกันมานะส่งภาพอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าเป็นรูปดอกมงดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทำอย่างนั้นสนุกสนานส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรหลังจากนั้นก็มี LINE TV ผู้ที่ใช้บริการ LINE ในประเทศไทยเนี่ยก็มีสมาชิกเรียกว่า30ล้านคนอัพบางคนเคลมบอกว่าไปถึง40ล้านด้วยกันแล้วกันพร้อมออก LINE TV ก็สามารถรับชมโทรทัศน์แบบรายการสดแล้วก็ย้อนหลังได้อย่างสะดวกเลยนะครับก็ทำให้คนหันไปดูรายการแบบออนดีมานด์ดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องดูในช่วงออนแอร์แบบไลฟ์สดๆอะไรประมาณนั้น LINE TV ก็คงจะแย่งคนดูจากจอหลักจอทีวีเนี่ยไปดูในจอรองจอรองก็กลายเป็นจอหลักอย่างจอหลักที่เขาเรียกว่า first screen first screen ในสมัยก่อนเนี่ย first screen ก็คือจอทีวีที่บ้านเราเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละมันกลายเป็น second บางทีกลายเป็น third ด้วยซ้ำไปสมาร์ทโฟนเป็นจอแรกแล้วก็แท็บเล็ตอาจจะเป็นจอที่2จอทีวีจริงๆอาจจะเป็นจอที่3ด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลประการแรกซึ่งฟังดูแล้วก็เห็นคล้อยตามที่คุณอดิศักดิ์ว่าเหตุผลที่2นะครับในวันที่13พฤศจิกายนปี2558กสทช.ก็เปิดประมูลคลื่นความถี่ 4G ทำให้คนเนี่ยสามารถดูไฟล์วิดีโอเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าไม่มีกระตุกเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บริการที่เรียกว่า OTT หรือว่า Over the Top คือบริการดูวิดีโอดูอะไรทั้งหลายเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตออกมาเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกก็คือ Netflix คนไทยก็ดู Netflix ได้พอคนไทยดู Netflix ได้ดูซีรีส์มันๆดูหนังดีๆก็ไม่มาดูทีวีสดๆตัวเนี้ยก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากเลย
ในบ้านเราก็มีใช่ไหม AS Play นะครับ iFlix ฟุตบอลก็มีแล้ว Bein Sport Connect ซื้อแอปพลิเคชันได้จ่ายปีละ 1,500 กว่าบาทนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูตรงทีวีไม่ว่าจะเป็นทีวีแบบบอกรับบริการอะไรทั้งหลายคือชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นเป็นเซกเมนต์ไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่2เหตุผลที่3ก็คือในเรื่องของ Facebook นะครับก็มี Facebook Live มีอะไรเกิดขึ้น Facebook ก็ไปร่วมกับทีวีดูทีวีผ่าน Facebook Live ได้อะไรได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความเป็น First Screen ของจอทีวีเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอาจจะชมทีวีเนี่ยคือตอนนี้ทุกวันนี้ระบบเรตติ้งมันดูแค่ First Screen ดูแค่จอทีวีจริงๆนะครับก็อาจจะทำให้ส่งผลไปถึงในเรื่องของโฆษณาเรื่องของอะไรด้วยอีกเหตุผลอันนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคสช.หรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งผมเคยได้อ่านสัมภาษณ์ของคุณสุภาพคลี่ขจายเนี่ยลงในหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อหลายเดือนก่อนก็พูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับว่าเทคโนโลยี disruption อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้เหนื่อยแล้วยังไม่พอไปเจอนโยบายของคสช.ที่จะต้องมีการถ่ายทอดรายการพิเศษในช่วง6โมงเย็นถึง6โมง20ซึ่งถือว่าเป็นช่วงไทม์ทุกสถานีเนี่ยนะครับของทีวีดิจิทัลเนี่ยรวมไปถึงของสาธารณะด้วยเนี่ยต้องถ่ายทอดบอกแล้วดูสิสูญเงินไปเท่าไหร่ในช่วงนั้นซึ่งถือว่าเป็นช่วงไทม์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ดูเขาก็ไปดูทางก็ไปเปิด OTT ดูใช่ไหมครับเปิด Netflix เปิด AS Play ดูหนัง HBO ดูหนัง Netflix ดูวิดีโอดูอะไรเยอะแยะไปหมดได้เข้า YouTube อะไรอย่างเงี้ยทีวีก็แย่อันนี้เป็น4เหตุผลสำคัญซึ่งผมว่าทั้ง4เหตุผลเนี่ยในฐานะผู้ชมในฐานะผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็น Viewer Customer เนี่ยเห็นใจจริงๆนะครับและสิ่งที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ย ประชาชนคือพวกเราเนี่ยนะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6.4 ชั่วโมงก็ตี6ชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันอ่ะเกือบ7ชั่วโมงอ่ะเฉลี่ยก็จริงๆอาจจะสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับผมว่าแต่ดูทีวีเนี่ยมันลดลงจากที่ดูทีวีเราดูทีวีกลับบ้านดูทีวีเนี่ยนะครับสัก5ชั่วโมงตีสัก5ชั่วโมงดูข่าวสักชั่วโมงครึ่งดูหนังซีรีส์ดูข่าวรอบดึกก็ตีสัก5ชั่วโมงตอนนี้มันลดลงเหลือ2ชั่วโมงครึ่งอย่างมากด้วยซ้ำไปนะครับอย่างมาก2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมก็ลองมาสำรวจพฤติกรรมของผมเองเนี่ยกลับบ้านปุ๊บผมก็ดูช่องเนชั่นดูข่าวหลัง6โมงเนี่ยนะครับดูเนชั่นเสร็จกระโดดไป Spring News ดู Spring News สักนิดนึงถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจก็จะมาดูเก็บจากไทยรัฐทีวีถ้ายังมีอะไรน่าสนใจอีกก็จะกลับไปเนชั่นอีกคุณกนกอะไรเงี้ยก็ดูแต่ถ้าไม่มีนะครับอย่าหวังเลยว่าผมจะนั่งดูผมก็ไปดู Netflixดูซีรีส์ที่ผมติดใจแล้วขอบอกให้ Netflix เนี่ยซีรีส์เรื่องไหนดูปุ๊บติดปั๊บครับก็จะโหมดูอยู่นะเพราะไม่จำเป็นนะฮะจะต้องรอวันพรุ่งนี้ถึงจะดูตอน2วันมะรืนดูตอน3มันออนดีมานด์ตามใจเราทุกอย่างดูสกรีนไหนก็ได้เบื่อขี้เกียจนั่งดูข้างล่างก็ขึ้นไปดูข้างบนนะใช้ Google Chrome ใช้อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพลวงตาครับที่โหหิ้วนะปลายปี59ไอ้ปลายปีของการประมูลเนี่ยปลายปี56เย้อุ้ยกสทช.ทำเงินทำเป้ารายได้ให้กับประเทศอย่างเหลือเฟือแต่เดี๋ยวเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกัน2หัวข้ออีกในเรื่องของมองภาพในอนาคตนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยทางสมาคมทีวีดิจิทัลบอกเลยว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรอีกสักครู่กลับมาฟังกันครับ